รถเข็นเป็นอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับคนพิการทางการเคลื่อนไหวคนป่วยและผู้สูงอายุในการดำเนินชีวิตประจำวันแต่บางครั้งรถเข็นธรรมดาอาจไม่ตอบโจทย์ผู้ใช้บางรายในขณะที่รถเข็นไฟฟ้าส่วนใหญ่มีราคาสูงทีมวิจัยชีวกลศาสตร์ M-Tech สวทช.จึงพัฒนาอุปกรณ์พ่วงต่อปรับรถเข็นทั่วไปเป็นรถเข็นไฟฟ้าหรือ M-Wheel เพื่อเปลี่ยนรถเข็นธรรมดาให้เป็นรถเข็นไฟฟ้าในราคาที่จับต้องได้ช่วยเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานและเพิ่มคุณภาพชีวิตของคนไทยอย่างเท่าเทียมสอดคล้องกับแนวคิดโมเดลเศรษฐกิจ BCG ตอนนี้ผมอยู่กับดร.ดนุพรหมมินทร์นักวิจัยอาวุโสกลุ่มวิจัยวัสดุและอุปกรณ์เฉพาะทางชีวภาพ M-Tech สวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณพ่อครับครับดร.ดนุครับได้ทราบมาว่าทาง M-Tech เนี่ยได้มีการพัฒนารถเข็นไฟฟ้าขึ้นมาที่ชื่อ M-Wheel ครับพอจะเล่าให้เราฟังหน่อยได้ไหมครับว่าตัว M-Wheel นี้คืออะไรครับตัว M-Wheel จริงๆแล้วคือเป็นอุปกรณ์พ่วงต่อนะครับที่ทำหน้าที่ปรับรถเข็นธรรมดานะครับให้เป็นรถเข็นไฟฟ้ามีจุดเด่นตรงที่ว่าเราออกแบบตัวอุปกรณ์เนี่ยที่ไปเกาะกับตัวรถเข็นเดิมโดยการขับเคลื่อนตัวล้อรถเข็นเดิมนะครับแล้วตัวนี้เองเนี่ยก็จะทำให้ตัวรถเข็นเดิมเนี่ยกลายเป็นรถเข็นไฟฟ้าคนที่มีความต้องการรถเข็นไฟฟ้าเนี่ยเขาเองเขาก็อยากที่จะได้รถเข็นไฟฟ้าแต่อาจจะไม่มีงบที่พอเพียงพอที่จะไปซื้อเราก็มองว่าถ้าเขาสามารถที่จะได้อุปกรณ์ M-Wheel นี้ไปเนี่ยเขาก็จะสามารถปรับรถเข็นเดิมที่เขาใช้งานอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุผู้พิการเนี่ยให้สามารถใช้งานได้นะครับเป็นรถเข็นไฟฟ้าได้ฟังดูแล้วน่าจะเป็นประโยชน์อย่างมากเลยนะครับกับคนในประเทศครับในส่วนของงานวิจัยนี้นะครับมีแนวทางในการต่อยอดทางของเทคโนโลยีหรือว่าขยายผลเทคโนโลยีอย่างไรบ้างครับเรามองไว้2แนวนะครับแนวแรกก็คือในส่วนของตัวอุปกรณ์ M-Wheel ที่เรามองไว้ก็คือเราจะทำยังไงให้เขามีการให้บริการในกับทางชุมชนนะครับเราก็มองที่วิทยาลัยเทคนิคหรือช่างชุมชนที่มีความรู้ความสามารถทางช่างเนี่ยสามารถที่จะผลิตตัว M-Wheel เนี่ยให้กับบุคคลเนี่ยในพื้นที่นะครับโดยที่ทำให้เกิดการพึ่งพาตนเองได้มากขึ้นนะครับสามารถที่จะทำเป็นรถเข็นไฟฟ้าได้ในชุมชนของตัวเองนะครับแล้วก็ในเรื่องของการต่อยอดต่างๆเองเขาก็สามารถที่ทำให้เกิดความยั่งยืนในการที่จะทำตัวอุปกรณ์ตัวนี้ในชุมชนได้อีกแนวนึงนะครับที่เรามองก็คือตอนนี้เองเนี่ยก็มีบริษัทให้ความสนใจที่อยากที่จะรับถ่ายทอดตัว M-Wheel นี่เหมือนกันนะครับก็อยู่ในกระบวนการอยู่นั่นนะครับเป็นข่าวที่น่ายินดีนะครับก็เป็นการสร้างงานแล้วก็เป็นการต่อยอดในส่วนของอีโคซิสเต็มของอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ไทยด้วยนะครับครับถูกครับขอขอบคุณดร.ดนุอีกครั้งนะครับที่มาเล่าเกี่ยวกับประสบการณ์และงานวิจัยดีๆให้เราฟังครับครับขอบคุณครับขอบคุณครับ BCG ลดความเหลื่อมล้ำสร้างโอกาสการเข้าถึงเทคโนโลยีการแพทย์อย่างเท่าเทียม BCG เพิ่มคุณภาพชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม